สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะสู่รายการนิยาทอล์กนะคะวันนี้อยู่กับดีเจปุ้มแพนด้านะคะมาทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะแทนดีเจพี่นกนิตยา1วันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้ง2คลื่นวิทยุในเครือนิยามีเดียของเราทั้ง97 Mass Radio นะคะ Yesterday 106.5 แล้วก็ On Air นะรับชมภาพนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Mass Radio แล้วก็ Facebook Fanpage ของนิยาทอล์ครวมไปถึงที่ Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะสำหรับหัวข้อการพูดคุยในนิยาทอล์ควันนี้เรื่องราวของดร. On Air นะคะที่เราจะได้พูดคุยกับทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์อัจฉิรัญญากาศนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคลำไส้ใหญ่และชวาญหนักนะคะซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยเป็นเรื่องราวของการผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ตรงนะคะโดยวิธีการเก็บกล้ามเนื้อหูรูดหรือว่า spinal saving surgery นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาลงลึกในรายละเอียดถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีคำถามอยากจะสอบถามอาจารย์หมอโดยตรงนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้สอบถามทางอาจารย์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเรียนเชิญนะคะทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์อัจฉิรัญญากาศค่ะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ่มครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้อาจารย์ออนแอร์อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะเป็นครั้งที่2ที่พุ่งมีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์คราวที่แล้วได้คุยเกี่ยวกับเรื่องราวของมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปวันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วนี่ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของโรคมะเร็งลำไส้ไม่ว่าจะเป็นลำไส้ตรงหรือทวารหนักเดี๋ยววันนี้ทางอาจารย์จะมาให้ความรู้แล้วก็จุดข้อสังเกตในการดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะครับใช่ครับเพราะว่าต้องขอขอบคุณคุณอุ้มและทีมงานนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสทางเราได้ให้ความรู้กับประชาชนครับขอบพระคุณครับค่ะยินดีมากๆเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องราวของโรคมะเร็งนะคะหนึ่งในโรคมะเร็งที่ก็ค่อนข้างใกล้ตัวของคนไทยมากที่สุดในยุคสมัยนี้นะอาจจะเป็นเรื่องของทั้งความเครียดอาหารการกินหรือว่าคุณภาพชีวิตในยุคปัจจุบันก็คือเรื่องราวของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะอุบัติการณ์ของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดตอนนี้นะตอนนี้ในปัจจุบันกับพี่น้องชาวไทยของเรานี้เรามีสถิติยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับผมขอบคุณครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเราพูดถึงอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับเป็นมะเร็งที่ท็อปฮิตติด1ใน3นะครับของมะเร็ง ที่ยอดนิยมนะครับในประเทศไทย ไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะโอ้โหอยู่ในอันดับที่ท้ายๆเลยนะครับอันดับ10อะไรอย่างนี้นะครับไม่เคยรู้จักนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นติดท็อปฮิตอย่างที่ได้กล่าวไปครับก็ตอนนี้นะครับด้วยสถิติที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้รวบรวมไว้นะครับปีล่าสุดนะครับของปีที่แล้วนะครับเราก็ทราบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงลำไส้ตรงรวมกันนะครับเป็นจัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ2ของประเทศไทยนะครับอันดับ2นะครับอันดับ2แล้วนะคะโหถือว่าคือเป็นสถิติที่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้เพิ่มขึ้นแต่ด้วยวิถีชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคสมัยนี้นะคะอาจจะมีผลกระทบมากมายวันนี้ในส่วนของ อย่างที่อาจารย์ได้ดูแลอยู่ก็คือในส่วนของลำไส้ใหญ่และส่วนของทวารหนักซึ่งผมอาจจะขออนุญาตนะคะได้แตกต่างจากทางด้านของมะเร็งลำไส้เล็กยังไงคะเราถึงต้องแยกในส่วนของการดูแลรักษาค่ะครับปกติถ้าเรานึกถึงทางเดินอาหารก่อนนะครับคุณลุงครับทางเดินอาหารเราก็จะมีช่องปากตอนที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะครับมีหลอดอาหารที่ลงมานะครับแล้วก็กระเพาะอาหารย่อยอาหารที่เรารับประทานแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็จะมีความยาวนิดนึงนะครับอาจจะเป็น3เมตร5เมตรหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับว่าจะมีความยาวเท่าไหร่นะครับดูดซึมสิ่งที่เรารับประทานแล้วก็ย่อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะถูกอาหารก็ถูกลำเลียงไปที่ลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ดูดซึมน้ำแล้วก็วิตามินบางตัวแล้วก็
เกลือแร่บางอย่างนะครับเมื่อดูดซึมแล้วก็จะกลายเป็นกากที่พร้อมที่จะขับถ่ายออกไปนะครับก็ก่อนที่จะขับถ่ายออกไปก็จะไปพักอยู่ในลำไส้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าลำไส้ตรงนะครับถัดจากลำไส้ใหญ่เป็นลำไส้ตรงนะครับลำไส้ตรงเนี่ยมีความยาวประมาณสัก15-20เซนติเมตรนะครับต่อจากลำไส้ตรงเนี่ยก็จะเป็นทวารหนักละทวารหนักมีกล้ามเนื้อหูรูดนะครับแล้วเราก็พอกากอาหารอยู่เต็มลำไส้ตรงปุ๊บนะครับเราก็จะปวดห้องน้ำเราก็ไปห้องน้ำแล้วเราก็ขับถ่ายผ่านทางทวารหนักนะครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความซับซ้อนของเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ส่วนบนลงไล่ลงไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอย่างที่ว่านะครับว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งนะครับในลำไส้ใหญ่นะครับเป็นอันดับลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรงนะครับเป็นอันดับ2นะครับอันดับ1ก็จะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นมะเร็งตับนะครับของคนไทยนะครับแต่ข้อดีของการรักษาหรือครับหรือแม้แต่การป้องกันนะครับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยทำได้นะครับเพราะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมะเร็งลำไส้ตรงหรือแม้แต่มะเร็งทวารหนักเองเนี่ยป้องกันได้นะครับมันไม่ใช่มีมะเร็งทุกๆอวัยวะที่ป้องกันได้นะครับแต่ข้อดีของมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงแล้วก็มะเร็งทวารหนักเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่ป้องกันได้ครับได้ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมสักนิดค่ะความแตกต่างระหว่างมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ในส่วนของมะเร็งทวารหนักคืออะไรแตกต่างกันยังไงค่ะครับมะเร็งลำไส้คือจริงๆมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับแต่ความแตกต่างที่เราอยากจะให้ประชาชนได้ทราบนะครับก็คือความแตกต่างของมะเร็งลำไส้ตรงเนี่ยนะครับกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือสมมตินะครับว่าถ้ามีก้อนมะเร็งอยู่ที่ลำไส้ตรงเนี่ยอาการหลักๆเลยนะครับที่เจอกันบ่อยๆเลยนะครับมากันเยอะๆเลยนะครับก็คืออาการที่มีถ่ายอุจจาระมีเลือดปนนะครับแล้วเลือดเป็นเลือดสดด้วยนะครับเลือดสดเลือดคีย์เวิร์ดก็คือถ่ายเป็นเลือดสดแล้วก็ไม่เจ็บทวารหนักนะครับถ่ายเป็นเลือดสดแล้วก็ไม่เจ็บทวารหนักเรามีสไลด์อันแรกใช่ไหมครับที่มีรูปก้นแดงๆอยู่นะครับไม่ทราบว่าเราจะโชว์ขึ้นมาเดี๋ยวขอทีมงานขอสไลด์หน่อยนะคะอาจารย์จะได้อธิบายได้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าอ๋ออาการนี้คือถ่ายปุ้มยังเข้าใจมาตลอดว่าถ่ายเป็นเลือดสดเราต้องมีอาการเจ็บหรือแสบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะรู้สึกว่าเป็นผิดปกติแล้วแต่จริงๆคือแค่มีเลือดออกนี่ถือว่าเข้าข่ายแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับแค่มีเลือดออกก็เป็นอาการของมะเร็งลำไส้ตรงได้แล้วเลือดก็ไม่จำเป็นต้องออกเยอะด้วยนะครับออกไม่มากออกไม่เจ็บแล้วก็เป็นเลือดสดนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะคิดคล้ายๆกันว่าถ้ามีอาการดังกล่าวเนี่ยคุณนุ่มว่าถ้าสมมติว่ามีเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราถ่ายเมื่อเช้านี่นะครับถ่ายปกติเลยนิ่มดีเลยนะแต่มีเลือดปนนิดนึงสีแดงๆไม่เจ็บเลยคุณอุ้มจะแนะนำว่ายังไงครับถ้าเป็นคุณอุ้มโอ้ถ้าเอาโดยส่วนตัวปุ้มว่าแค่เลือดออกก็แอบตกใจแล้วนะเพราะว่ามันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ปกติสำหรับเราสักเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าอ๋อสงสัยเป็นฤทธิ์สีดวงแน่เลยล่ะค่ะเป็นฤทธิ์สีดวงแน่เลยเนี่ยไปซื้อยาสิมียาเหน็บด้วยมียารับประทานนะเราเคยทานแล้วหายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้ายิ่งอาการแบบนี้นะครับเกิดในประชากรที่มีอายุไม่มากเช่นอายุ20กว่า30นิดๆนะครับยิ่งโอ้โหนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เจอกันนะครับก็คือมีประวัติว่าไปรักษาที่สีดวงกันมาสนุกสนานกันแล้วนะครับระยะหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ข้อบ่งชี้ถ้าเราได้ไปตรวจคัดกรองอย่างถูกต้องถูกวิธีก็เราก็จะสามารถแยกออกได้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ที่สีดวงนะแต่ว่าคุณมีความเสี่ยงเรื่องของการเป็นมะเร็งลำไส้นะหรือก้อนเนื้ออะไรต่างๆพวกนี้ค่ะแล้วในส่วนของการวินิจฉัยค่ะ
าจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังหน่อยว่าเรามีขั้นตอนการวินิจฉัยยังไงบ้างค่ะครับที่สำคัญก็คืออยากจะเน้นว่าถ้าเรามีอาการนะครับมีถ่ายเป็นเลือดมีเลือดปนปริมาณไม่เยอะนะครับเป็นเลือดสดหรือว่ามีมูกปนก็ตามนะครับไม่เจ็บนะครับควรจะต้องคิดไว้ก่อนว่าเราอาจจะเป็นก้อนเนื้อนะครับอาจจะเป็นติ่งเนื้อหรือเป็นก้อนเนื้องอกที่ลำไส้ตรงดังกล่าวนะครับอาการนะครับจะเหมือนกับฤทธิ์สีดวงเป๊ะเลยนะครับเหมือนอาการฤทธิ์สีดวงเป๊ะเลยถ้าฟังอาการอย่างเดียวเนี่ยแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ไม่สามารถที่จะแยกโรคได้ว่าการที่มีเลือดออกแต่ไม่เจ็บปริมาณน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นเลือดสดเนี่ยมันเกิดจากฤทธิ์สีดวงหรือว่าก้อนเนื้อหรือว่าเนื้อติ่งเนื้อหรือเนื้องอกนะครับในบริเวณลำไส้ตรงนะฟังอาการหมอก็ยังไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นได้พอมีอาการอย่างนี้แล้วเราไปซื้อยานี่ก็จบเหตุเลยนะครับผมว่านะครับแทนที่เราจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่อายุตอนระยะต้นๆหรือว่าถ้าเป็นติ่งเนื้อตัดแล้วป้องกันการเกิดมะเร็งได้เลยหรืออะไรก็จะพลาดโอกาสแบบนั้นไปนะครับครับค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับคุณสอนค่ะครับครับคุณนุ่มครับค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามอาจารย์ครับเวลาอาจารย์บอกว่าให้เราสังเกตเรื่องของอุจจาระที่ถ่ายออกมาอันนี้มันเป็นสิ่งที่ปุ้มคิดอยู่เสมอเลยว่าปกติเราเนี่ยไม่ค่อยได้สำรวจเรื่องของของเสียที่เราขับถ่ายออกจากร่างกายเราซะคือถ้าไม่มีเหตุว่าเราสึกว่าเอ้ยถ่ายแล้วแสบขัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยก้มลงไปดูอะค่ะอาจารย์ตรงนี้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะควรอย่างยิ่งนะครับที่จะชำเลืองตาไปนิดนึงก็ยังดีนะครับบางคนละเกียจมากเลยนะครับคือตัวเองไม่กล้าดูเลยมีหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับคนไข้นะครับจนกระทั่งทีเลือดแดงเต็มโถนะครับเกือบจะเป็นลมแล้วถึงจะรู้ว่าตัวเองถ่ายเป็นเลือดอย่างนี้นะครับก็แนะนำว่าแหมนะของเราเองเราก็พยายามที่จะดูแลตัวเราเองนิดนึงนะครับดูว่ามีลักษณะดีไหมนะครับมีเลือดปนไหมก้อนเล็กลงไหมนะครับนิ่มดีหรือว่าเหลวหรืออะไรแบบนี้ครับชำเลืองตาดูนิดนึงก่อนที่จะกดให้มันทิ้งไปอ่ะนะครับค่ะจำเป็นจริงค่ะก็อาจจะไม่ต้องทุกไม่ถึงกับต้องทุกวันเนาะแต่ว่าก็พยายามนะคะดูใช่ครับโดยเฉพาะมีช่วงวัยอายุที่เราควรจะมีการสังเกตเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์จริงๆอยากให้สังเกตในทุกช่วงอายุเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุบัติการการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ตรงนะครับโรคทั้งโลกเลยนะครับเทรนด์มันมาในคนไข้ที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับเมื่อก่อนเราแนะนำให้ตรวจคัดกรองตอนอายุ50ปีตอนนี้เนี่ยตรวจคัดกรองทั่วโลกแนะนำให้ตรวจคัดกรองตอนอายุ45ปีนะครับต้องไม่ต้องมีอาการนะครับก็มารับการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือว่าลำไส้ตรงได้เลยนะครับสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับคนไข้ที่เจอแล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับที่เจออายุน้อยที่สุดเนี่ยนะครับประมาณ25ปีนะครับ25เท่านั้นเองนะคะ25ปีเท่านั้นคนไทยนะครับคนไทยนะครับประสบการณ์ที่ผมเคยเจอครับแล้วก็การวินิจฉัยนะครับที่คุณนุ่มถามเมื่อกี้การวินิจฉัยก็คือตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนนะครับตรวจร่างกายเบื้องต้นซักประวัติเสร็จแล้วเราแยกโรคไม่ได้ระหว่างเนื้องอกติ่งเนื้อหรือฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะครับอาการฟังดูเหมือนกันเป๊ะนะครับบอกย้ำอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายง่ายๆนะครับก็คือการตรวจที่ห้องตรวจปกตินี่นะครับอาจจะให้นอนบนเตียงนะครับแล้วก็มีพยาบาลช่วยบริการนะครับให้จัดท่าแล้วก็มิดชิดนะครับแล้วเราก็ปิดม่านแล้วก็เราก็ตรวจบริเวณทวารหนักแล้วก็อาจจะใส่กล้องเล็กๆเข้าไปนะครับเรียกว่าพร็อกโตสโคปนะครับเพื่อจะดูว่าฤทธิ์สีดวงมีพยาธิสภาพมีปัญหาไหมเช่นฤทธิ์สีดวงมีการอักเสบไหมหรือมีเลือดซึมจากฤทธิ์สีดวงหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยแค่ตรวจด้วยนิ้วล้วงเข้าไปนิ้วของแพทย์เนี่ยนะครับใส่ถุงมือนะครับแล้วล้วงเข้าไปนะครับก็จะว่าจะทราบแล้วล่ะบางในบางท่านนะครับว่าทำได้
ติ่งเนื้อทำได้เนื้องอกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับด้วย texture ที่มันอาจจะแตกต่างกันเมื่อกี้มีคำถามนิดนึงค่ะถ่ายอุจจาระออกมาเป็นลิ่มเลือดอันนี้นี่ใช่ไหมคะหรือว่าต้องเป็นเลือดสดอย่างเดียวเมื่อกี้อาจารย์อธิบายไว้ครับอย่างที่กล่าวไปครับว่าถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ตรงนะครับซึ่งเป็นส่วนลำไส้ใหญ่ที่อยู่ใกล้กับทวารหนักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเลือดสดแต่ถ้าเป็นลิ่มเลือดเนี่ยนะครับก็มีความน่ากลัวไม่แพ้กันนะครับแต่บางทีอาจจะเป็นเลือดที่ออกจากลำไส้ที่อยู่ลึกเข้าไปนะครับอาจจะเป็นลำส่วนใหญ่ของลำไส้ใหญ่เองนะครับนะฮะซึ่งลำไส้ใหญ่เองเนี่ยมีความยาวประมาณ6ฟุตด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ถ้าออกจากส่วนต้นๆของลำไส้ใหญ่ออกมากว่าจะออกมาถึงทวารหนักก็อาจจะเป็นลิ่มเลือดแล้วนะครับหรือครับใช่หรือบางทีมีเลือดออกจากกระเพาะอาหารมาไกลเลยนะครับกระเพาะอาหารต้นๆเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับลงมากว่าจะถึงกว่าจะผ่านลำไส้เล็กกว่าจะผ่านลำไส้ใหญ่กว่าจะมาออกมาถ่ายออกมาเป็นทางทวารหนักได้ก็เลือดก็คล้ำบางทีเป็นเหมือนยางมาตอยไปแล้วนะครับดำๆแบบนั้นก็มีถือว่าถ่ายเป็นเลือดไม่ควรนิ่งดูได้นะครับควรจะต้องหาสาเหตุแล้วว่าจุดกำเนิดอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันวันนี้คือในส่วนของลำไส้ตรงแล้วก็ทวารหนักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายเป็นเลือดสดเพราะว่าอยู่ใกล้ปากทางที่จะออกจากร่างกายเราแล้วเนาะนะคะทีนี้เรื่องของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักนะคะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดรักษาตรงนี้ถามว่าในทุกกรณีทุกเคสเนี่ยเราจะต้องถ้าวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนลำไส้ตรงใช่ไหมคะปุ้มใช้คำถูกเนาะอาจารย์หมอลำไส้ตรงเนี่ยการรักษาที่ในส่วนของกล้ามเนื้อหูรูดนี่เกี่ยวข้องกันยังไงคะครับเดี๋ยวเราให้เปิดสไลด์รูปที่2ถัดจากรูปเมื่อกี้ได้ไหมครับได้ค่ะครับได้ค่ะนี่รูปที่1 นะครับรูปที่2นะครับรูปถัดไปนะครับใช่แล้วก็เป็นสไลด์โชว์นะครับให้มันใหญ่ๆนิดนึงก็ให้เต็มจอนะครับสไลด์โชว์ด้านเดี๋ยวนะครับผมจะให้เดี๋ยวขอไม่ใช่สไลด์โชว์อยู่ด้านล่างทางขวามือนะครับน้องด้านล่างทางขวามือด้านค่ะมีไหมครับมีนั่นแหละผมแอบอยู่สไลด์โชว์ปุ่มเมื่อกี้ล่ะค่ะน่าจะครับไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรค่ะปกติเนี่ยนะครับเวลาเราอาจจะผู้ฟังนะครับหรือแม้แต่ตัวคุณอุ้มเองนะครับอาจจะเคยได้ข่าวว่าไปรักษามะเร็งลำไส้แล้วกลายเป็นว่าต้องถ่ายทางหน้าท้องอ่ะอืมใช่ไหมครับค่ะเคยไหมเคยใช่ไหมครับค่ะเคยได้ยินค่ะเนี่ยก็คือรูปนั้นนะครับผมให้ดูรูปที่ถ่ายทางหน้าท้องนะครับประวัติเทียมนะครับใส่ถุงเวลาถ่ายออกทางถุงทวารเทียมก้นหายไปแล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้คือความสำคัญนะครับของการรักษาลำไส้มะเร็งลำไส้ตรงนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าลำไส้ตรงเนี่ยจะอยู่ใกล้กับทวารหนักซึ่งทวารหนักก็จะมีตำแหน่งก็จะมีเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหูรูดนะครับทวารหนักคอยควบคุมว่าเราจะถ่ายแล้วเรายังไม่ถ่ายเราถ่ายเสร็จแล้วหรือระหว่างวันก็ไม่มีอะไรออกมาหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่านะครับเกิดมีเนื้องอกนะครับหรือว่ามะเร็งที่อยู่ใกล้กับกล้ามเนื้อดังกล่าวนะครับถูกไหมครับบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปรักษากับแพทย์สัญญาแพทย์เฉพาะทางว่างั้นนะครับเช่นเนี่ยสัญญาแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่เรียนมาในการผ่าตัดอวัยวะลำไส้ใหญ่และทวารหนักลำไส้ตรงโดยตรงนี้นะครับเราก็อาจจะ end up นะครับหรืออาจจะถูกจัดการผ่าตัดกล้ามเนื้อหูรูดพร้อมก้อนเนื้อแล้วก็ถ่ายทางหน้าท้องถาวรว่างั้นนี่คือความสำคัญนะครับว่าคีย์เวิร์ดก็คืออีกแล้วนะครับ1ถ้ามีอาการรีบไปพอเราจะได้ทราบตั้งแต่เนิ่นๆโอกาสที่จะ
รักษาให้หายแล้วก็เก็บกล้ามเนื้อหูรูดไปได้จะมากขึ้นนะครับอันที่สองคือถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ตรงใกล้กับกล้ามเนื้อหูรูดทวารแล้วนะครับควรจะนะครับไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงๆนะครับบางทีศัลยแพทย์แบบนี้ที่มีความเฉพาะทางจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะในประเทศเรานะครับเหมือนภาคใต้เนี่ยภาคใต้ยาวๆของเราเนี่ยนะครับ14จังหวัดนะครับภาคใต้เนี่ยมีศัลยแพทย์ประเภทนี้เนี่ยนะครับประมาณ4ท่านเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอศัลยแพทย์ทั่วไปนะครับบางทีท่านก็หวังดีนะครับให้เราอยากให้เราหายขาดจากโรคมะเร็งนะครับท่านก็อาจจะแนะนำว่าเราต้องตัดหมดเลยล่ะนะตัดให้เกลี้ยงเลยเราจะได้ขาดว่างั้นแต่ถ้าไปเจอศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างที่พูดไปนะครับโอกาสที่จะเก็บกล้ามเนื้อหูรูดแล้วก็รักษาเนื้องอกหายด้วยนะครับจะมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นแสดงว่าความสำคัญของตัวกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักเนี่ยก็จะเรียกว่ามีความสำคัญในบทบาทในการรักษาอย่างลักษณะวิธีการเก็บกล้ามเนื้อหูรูดที่วันนี้เป็นเทคโนโลยีตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าจะช่วยการผ่าตัดหรือว่าการรักษาให้มีโอกาสที่จะหายได้สูงขึ้นเนี่ยนะคะเป็นขั้นตอนประมาณไหนยังไงบ้างคะครับจริงๆการรักษามะเร็งลำไส้ตรงเนี่ยนะครับเราต้องมีทีมสหสาขานะครับวิชาชีพนะครับสหสาขาวิชาชีพก็คือมีทีมแพทย์ว่างั้นพูดง่ายๆนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในทางด้านที่แตกต่างกันไปแต่จำเป็นในการรักษามะเร็งลำไส้ตรงนะครับเช่นแน่นอนศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับรังสีแพทย์นะครับที่ฉายแสงนะครับอายุรแพทย์มะเร็งที่ให้ยาเคมีบำบัดนะครับpathologist หรือว่าพยาธิแพทย์ที่จะคอยดูว่าที่เราตัดไปแล้วหมดไหมนะครับดูกับกล้องจุลทรรศน์นะครับแล้วก็อาจจะมีรังสีแพทย์อีกกลุ่มนึงนะครับที่จะช่วยกันดูลักษณะของเอ็กซเรย์ว่าดู CT ดู MRI ดู PET CT แล้วอยู่ในระยะไหนควรจะต้องผ่าตัดก่อนหรือว่าให้เคมีบำบัดใช้แสงก่อนแล้วค่อยมาผ่าตัดอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นการให้ยาเคมีบำบัดใช้แสงก่อนนี่ก็มีความจำเป็นมากนะครับในมะเร็งลำไส้ตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจะเก็บหูรูดทวารไว้ป้องกันไม่ให้ต้องถ่ายทางหน้าท้องถาวร นะครับเพราะว่ามะเร็งกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากที่ให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงไปแล้วประมาณ1เดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะติดตามคนไข้ไปประมาณสัก6-12สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นประมาณ 25-30% เลยนะครับของคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเนื้องอกหายหมดเลยนะครับหลังจากฉายแสงแล้วก็ให้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในปัจจุบันยังเป็นมาตรฐานอยู่ที่จำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อจะให้แน่ใจว่าไอ้ที่มันไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันยังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับงั้นการที่มีการรักษาร่วมทีมกันหมดเนี่ยนะครับจะทำให้ผลสัมฤทธิ์นะครับในการรักษามะเร็งลำไส้ตรงนะครับโดยที่อยากจะให้มะเร็งหายขาดด้วยนะครับแล้วก็เก็บกล้ามเนื้อหูรูดไว้ด้วยเนี่ยเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้มากนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเก็บตัวกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักได้เนี่ยการรักษาก็คือจะต้องเป็นการเหมือนเจาะบริเวณหน้าท้องเพื่อให้ถ่ายอุจจาระออกทางนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่แล้วทีนี้คนนี้ถามอ๋อถาวรเลยนะคะมีคำถามมาค่ะว่าถ้าเป็นลักษณะการรักษาคือต้องถ่ายอุจจาระออกทางหน้าท้องเนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์อ๋อครับจริงๆอย่างถ้าเราดูภาพนะครับหรือบางท่านอาจจะฟังทางวิทยุนะครับจริงๆเราก็จะมีศัลยแพทย์ถ้าจำเป็นก็จะมีการผ่าตัดเพื่อจะเอาลำไส้มาเปิดอยู่ที่ผิวหนังตรงหน้าท้องนะครับหลังจากที่แผลหายแล้วเนี่ยลำไส้ส่วนของลำไส้ก็จะสมานติดกับเซลล์ผิวหนังทางหน้าท้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นอุจจาระที่ออกมาก็จะไม่เข้าไปในท้องแล้วนะครับ
mm-hmm. แล้วในขณะเดียวกันเราก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยใช้แป้นนะครับปิดเพื่อป้องกันผิวหนังที่จะโดนอุจจาระแล้วก็บนแป้นเนี่ยก็จะมีถุงที่ถอดได้นะครับเพื่อรองรับอุจจาระไว้นะครับเราก็จะเข้าสังคมได้ปกตินะครับมีถุงหน้าท้องเราใส่เสื้อใส่กางเกงใส่อะไรปิดไปก็ไม่มีใครทราบเลยนะครับสามารถที่จะไปประชุมเดินทางขึ้นเครื่องบินได้เลยเพราะว่าถุงเนี่ยก็จะไม่มีก็จะปิดกลิ่นทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราถุงเต็มเนี่ยเราก็เข้าห้องน้ำเหมือนคนทั่วไปเทถุงแล้วก็ปิดนะครับเป็นคนที่มีถุงพวกนี้ก็ใช้ชีวิตได้โดยเหมือนกับคนทั่วไปเช่นเดินทางได้ประชุมได้ในห้องแอร์นะว่ายน้ำได้เล่นกีฬาได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครอยากจะมีอยากไม่อยากให้ไปถึงสเตจที่จะต้องนะคะเพราะว่าเรายังมีขั้นตอนที่เรียกว่าก่อนที่จะไปถึงสเตจตรงนั้นก็คือเรื่องของการผ่าตัดกล้ามเนื้อหัวรูดทวารหนักที่อาจารย์ได้แจ้งไปนะคะเมื่อกี้มีคำถามพี่นกถามมานิดนึงบอกว่าจะแยกอย่างไรระหว่างการเป็นริดสีดวงหรือเป็นมะเร็งที่อาจารย์บอกว่าใช้สัมผัสก็พอจะแยกออกใช่ไหมคะใช่ครับต้องตรวจนะครับต้องตรวจเท่านั้นตรวจก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับคือเวลามีเลือดก็มาตรวจเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องพักนอนโรงพยาบาลหรืออะไรใช่ครับตรวจแพทย์ก็จะล้วงใช้นิ้วล้วงเข้าไปนะครับดูว่ามันมีก้อนหรือมีติ่งอะไรตรงลำไส้ตรงไหมนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มกับกล้องเล็กๆสั้นๆนะครับเพื่อจะดูบริเวณทวารหนักว่าริดสีดวงเนี่ยมันมีการอักเสบหรือว่ามีเลือดซึมไหมเช่นถ้ามีเลือดออกสดๆเลยไม่เจ็บเมื่อเช้าวิ่งไปหาคุณหมอเลยนะครับแล้วก็ผมส่องสมมุติผมส่องกล้องเล็กๆพร็อคโตสโคปนะใช้พร็อคโตสโคปส่องนะครับดูแล้วเอาริดสีดวงปกตินี่นะริดสีดวงไม่บวมไม่อักเสบนะครับริดสีดวงไม่มีเลือดซึมนะครับเราก็ต้องล้วงเข้าไปอีกทีนึงว่าอ๋อตัวลมเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเราเรียนให้ทราบแล้วว่าบางทีฟังประวัติอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางแยกได้เลยระหว่างเนื้องอกติ่งเนื้อลำไส้ตรงกับริดสีดวงเลือดออกริดสีดวงครับเดี๋ยวขอสไลด์ที่4อันนี้ค่ะภาพที่ทั้งคุณผู้ชมได้ชมอยู่ทางหน้าไลฟ์ของเรานะคะอาจารย์ที่เป็นลักษณะเหมือนแผลหลังผ่าตัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราเห็นว่าการรักษามะเร็งลำไส้ตรงด้วยวิธีเก็บกล้ามเนื้อหัวรูดเนี่ยนะครับฟังดูเหมือนจะซับซ้อนนะครับแต่ถ้าเรามีทีมแพทย์สาขาที่พร้อมมีเครื่องมือพร้อมนะครับไม่ซับซ้อนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับการผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ตรงด้วยการเก็บหัวรูดทวารเนี่ยปัจจุบันสามารถใช้วิธีแผลเล็กเจ็บน้อยได้แล้วนะครับก็จะมีแผลเล็กๆอย่างนี้นะครับให้เห็นนะครับแผลหนึ่งก็ประมาณครึ่งเซนติเมตรหรือ1เซนติเมตรนะครับประมาณ3แผลนะครับหรือบางที4แผลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บางทีแล้วก็อีกแผลหนึ่งอาจจะอยู่ในร่มผ้าอยู่ในกางเกงอยู่ร่มผ้ากางเกงข้างในตรงขาหนีบนะครับใกล้ๆบริเวณนั้นก็จะเป็นแผลที่อาจจะกว้างประมาณยาวประมาณสัก4เซนติเมตรเพื่อที่จะเอาตัวเนื้องอกกับลำไส้ที่เราตัดไปแล้วนี่ออกมานะครับก็จะเป็นแผลเล็กเจ็บน้อยเมื่อแผลเล็กเจ็บน้อยแล้วเนี่ยก็จะพักในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดเนี่ยไม่นานนะครับแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตกลับไปทำงานกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้เร็วเลยนะครับอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลเพียงแค่3-4วันเท่านั้นหลังผ่าตัดอ๋อก็3-4วันก็คืออยากให้ทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นว่าจริงๆเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เรื่องของการผ่าตัดจริงแผลเล็กนิดเดียวนะคะไม่เอาเป็นว่าดูอย่างนี้นี่ไม่ได้ดูน่ากลัวมากนะคะอาจารย์ดูแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่หลายคนที่กลัวเรื่องของการผ่าตัดบอกเลยว่าเห็นภาพแล้วก็คือคุณยังสามารถที่จะรักษาได้เร็วฟื้นตัวได้ไวจากแผลผ่าตัดที่เล็กที่ทางด้านศูนย์ของสถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเรามีทีมแพทย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกสาขาที่จะมาช่วยเรื่องของสุขภาพ
อยากให้อาจารย์ได้แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สักนิดนึงค่ะครับก็อยากจะเน้นนะครับสิ่งที่คุณอุ้มกล่าวไว้แล้วตอนต้นรายการนะครับว่าเราควรจะต้องสังเกตนะครับอุจจาระของเราเองนะครับทุกวันนะครับที่ถ่ายออกมาเราจะได้ทราบตั้งแต่เนิ่นๆว่ามีความผิดปกติยังไงเราจะได้ไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับและการที่ดูแลตัวเองอย่างดีนะครับเลือกแพทย์พบแพทย์เฉพาะทางที่บางทีเวลาเราไปหาแล้วเราบอกว่าถ่ายเป็นเลือดแล้วไม่ใช่จ่ายยาให้รักษาฤทธิ์สีดวงแล้วก็บายบายนะครับอย่างนั้นไม่ได้นะครับต้องตรวจบอกนะครับก็คืออาจจะต้องแพทย์อาจจะต้องใช้นิ้วล้วงเข้าไปสำรวจดูนะครับว่าในลำไส้ตรงมีเนื้องอกหรือติ่งเนื้ออยู่ไหมนะครับส่องกล้องเล็กๆ เข้าไปนะครับเพื่อที่จะดูว่าฤทธิ์สีดวงเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะแนะนำว่าถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงถ้ามีฤทธิ์สีดวงอักเสบก็ทานยาฤทธิ์สีดวงแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่านิ่งดูดายนะถ้าเลือดออกนะครับอย่านิ่งดูดายแต่จริงๆมันก็มีจริงๆก็มีอาการอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นของลำไส้ตรงเนี่ยครับมะเร็งลำไส้ตรงนะครับเช่นถ่ายไม่สุดนะครับถ่ายแล้วไปนั่งแล้วถ่ายออกแล้วนิดนึงก็ยังรู้สึกว่ายังมีอยู่ถ่ายไม่สุดนะครับนะหรือท้องผูกนะครับปวดทวารหนักถ่ายก้อนเล็กลงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลอุจจาระของตัวเองนะครับเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขปราศจากโรคแล้วก็เข้าคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับตอนอายุ45ปีไม่ต้องรอมีอาการนะครับในกรณีเพราะนั้นความซับซ้อนของโรคนั้นค่อนข้างมีมากก็ถ้ายังไงคุณผู้ฟังถ้ามีความกังวลจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่ากังวลในส่วนของทั้งครอบครัวเนาะบางทีก็สามารถที่จะไปปรึกษาทางด้านอาจารย์หมอได้นะคะที่สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะคะเราเปิดให้บริการยังไงบ้างคะอาจารย์ที่ศูนย์ของอาจารย์ค่ะครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงนะครับถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็ทุกวันนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีทีมแพทย์ช่วยให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาหรืออยากจะเช็คสุขภาพลำไส้ใหญ่นะครับหรือถ้ามีภาวะฉุกเฉินก็สามารถมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯครับจริงๆเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยถ้าเราอยากจะตรวจสุขภาพประจำปีปกตินี่มันสามารถคือรวมการตรวจนี้อยู่ได้ด้วยในแพ็กเกจการตรวจสุขภาพไหมคะอาจารย์ใช่ครับนี่ก็สำคัญมากนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณนุ่มที่ถามนะครับค่ะอันนี้ก็คือการตรวจอุจจาระนะครับตรวจอุจจาระเนี่ยจะมี2แบบนะครับที่อยู่ในแพ็กเกจนะครับก็คือ1ตรวจอุจจาระดูโดยกล้องจุลทรรศน์นะครับดูเซลล์ว่ามีเซลล์เม็ดเลือดแดงออกมาไหมนะครับอันนี้ก็เป็นทรายว่าจะมีอะไรที่มีเลือดออกอยู่ในลำไส้บางทีเลือดออกมันมีปริมาณแตกต่างกันอย่างที่เราทราบนะครับบางทีอาจจะออกมากพอให้เราเห็นด้วยตาเปล่าหรือถ้าออกไม่มากพอปนกับอุจจาระแล้วเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเรามีเลือดออกทางจากลำไส้นะครับการตรวจอุจจาระนะครับซึ่งเป็นอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วนะครับการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะว่าสำคัญนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าการตรวจอุจจาระนี่ไม่จำเป็นวันนี้ไม่ปวดอุจจาระทิ้งไปเลยเพราะว่าราคาถูกนะครับตรวจราคาถูกก็ไม่เห็นค่ากันนะครับจริงๆแล้วก็แต่มันสำคัญมากนะถ้าสมมุติว่าตรวจแล้ว positive เนี่ยนะครับแล้วเราสามารถคัดกรองได้อย่างถูกตรวจวินิจฉัยต่อไปได้อย่างถูกวิธีนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เห็นจะเป็นอาจจะเป็นแค่ติ่งเนื้อที่ตัดแล้วป้องกันมะเร็งได้เลยหรือเป็นมะเร็งระยะต้นๆระยะที่1หรือระยะที่2ซึ่งเราไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าจะเจอจากการกรองนี่แหละนะครับถ้าเราไปตรวจคัดกรองหรือตรวจประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีนะครับแต่เราไม่รู้สึกอยากถ่ายเราสามารถเก็บกระปุกเล็กๆนั่นนะครับกลับบ้านไปได้นะครับแล้วก็เราก็ถ่ายวันไหนก็ได้แล้วก็เอามาหย่อนไว้วันไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องวันนั้นนะครับเนี่ยจำเป็นมากนะครับอยากให้ทุกเราสำคัญครับใช่เพราะจริงๆข้อมูลพวกนี้
คืออัพก็สามารถที่จะบางทีไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วโอ้ด้วยความเครียดความกังวลโอ้ยังไงก็ไม่ออกค่ะอาจารย์หลายคนจะมีปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นเก็บจากที่บ้านไปได้อ่ะอันนี้อีกหนึ่งความรู้ใหม่ที่เราก็สามารถที่จะไม่ถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากนะคะอาจารย์สามารถเก็บใส่กระปุกไปให้ได้นะคะอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เลยนะครับตัวจะรับปีละครั้งเนี่ยนะครับครับอ๋อได้ค่ะก็ถ้าคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีความกังวลอยากจะสอบถามข้อสงสัยยังไงก็ตรงไปปรึกษาทางด้านของสถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้นะบอกไว้ว่าตอนนี้อุบัติการณ์ของการเกิดโรคนี้เป็นอันดับที่2แล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างใกล้แล้วก็มีความเสี่ยงสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะคะวันนี้ปุ้มต้องขอบคุณทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์อาทิวรรณยากาศมากๆนะคะที่สละเวลามาให้ข้อมูลแบบละเอียดมากแล้วว่าวันนี้นี่ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมเรื่องของการเข้าใจในความเข้าใจทั้งเรื่องของชนิดของการเป็นลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็วิธีการเรื่องของการผ่าตัดต่างๆนะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะครับขอบคุณคุณอุ้มนะครับแล้วก็ขอบคุณ Mass Video แล้วก็ Yesterday Video นะครับเป็นแฟนคลับอยู่ครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์เราจะสู้ไปพร้อมๆกันนะคะกับพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็มีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่ดูแลใส่ใจห่วงใยสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยใดๆก็ตามนะคะก็ติดต่อไปได้ที่ call center 1719วันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะได้ก็สำหรับวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าขอบคุณอาจารย์นะคะท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์อัจฉริยะกาศนะคะที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของการผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่โดยตรงโดยวิธีการเก็บกล้ามเนื้อหูรูดนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่เพิ่งเปิดมานะคะแล้วก็อาจจะอยากไปฟังซ้ำนะคะสามารถเข้าไปชมไลฟ์ของเรานะคะรีรันได้ทาง Facebook ของนิยาทอล์กนะคะรวมไปถึงออกอากาศรีรันทางช่องอันดามัน Channel ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของ DJ พุ่มแพนด้ามาทำงานทำหน้าที่แทน DJ พี่นกนิตยาสำหรับนิยาทอล์กในวันนี้นะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะกันโชคดีมีชัยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหายใจไม่ออก